สวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนนะคะมาค่ะมาทานข้าวกับยายปากันเร็วยายปาก็ผัดกะเพราขาหมูนะคะหมูขาหมูเยอรมันที่ซื้อมาไว้นะคะยายปาก็เลยเอามาผัดกะเพรากินจ้ากินก่อนไปทํางานจ้ะเออราดข้าวก็จบเนาะ เออมาเด้อมากินข้าวกับยายปากันกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเนาะเออคนไทยนะ เออเนาะอากาศดีดีแล้วเด้อดูนี่นะเออมีแสงแดดจ้ะเมื่อไรมีแสงแดดก็งานเยอะเมื่อนั้นนะคะอย่างเมื่อวานนี้นะคะแสงแดดออกวันแรกนะคะคุณยายกลับก็ถึง4 ทุ่มนะคะคนมากินตลอดนะคะพอจะปิดจะปิดคนเข้ามาอีกแล้วพอจะปิดจะปิดคนเข้ามาอีกแล้วนะคะเออแล้วเนี่ยเนาะคุณตาก็มาบ้านจ้าวันนี้เนาะเดี๋ยววันจันทร์ก็ไปแล้วเนาะไปทํางานเนาะอืมนั่นแหละ2 อาทิตย์ก็เจอกันทีนึงนะเจอวัน2 วันนะก็เจอช่วงเช้าแล้วก็ยายไปทํางานกันนู่นเลยกลางคืนแล้วมาเจอกันอีกทีนึงเออเนาะมาเจอกันนู่นเลยแกก็มานั่งดูทีวีเนี่ยยายก็อยู่ในครัวเลยเนาะอืมก็ไปเยี่ยมไปชมบ้านทุกคนแหละเนาะเออนั่นแหละก็แยกย้ายกันอยู่คนละมุมนะไม่ได้ถึงเจอกันนะเออก็ปกติธรรมดานะจ้ะเออยายกับตาอืมไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะอืมอยู่กันแบบนี่เลยจ้าเออเป็นทั้งสามีเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเออนั่นแหละอยู่ควบคู่กันไปจ้าชีวิตถึงจะมีความสุขนะอย่าไปคิดอย่าไปซีเรียสอะไรนะฮะกับชีวิตนะฮะอยู่กันง่ายๆกินกันง่ายๆนะหิ้วก็หากินกันเองนะเออตาก็ยายน่ะอืมไม่ซีเรียสไม่เครียดนะฮะนะชีวิตยายกับตานะฮะอืมยายหิวยายก็ลุกขึ้นมาหุงข้าวทำกับข้าวกินเองนะอืมมีอะไรก็ทํากินไปนะส่วนตาก็หิวแกก็หากินเอาเองนะขนมปังจ้ะอืมแยมเนี่ยหรือว่าอาหารของฝรั่งไปนะฮะตอนเช้าๆแกก็ไม่กินนะอยู่ในแกจะกินนู่นนี่เที่ยงนะแกก็ทําซุปนะทําซุปหรือต้มจืดเรานี่แหละต้มจืดเราดีๆนี่แหละจ้าเออเนาะก็แค่นั่นแหละจบนะนู่นละกินทีนะอาหารหนักก็ตอนเย็นนะแกขนมปังอันนึงนะมาค่ะเมาหมัวเยอะๆไม่ได้กินข้าวเนาะอืมกินก่อนไปทำงานเนาะก็มาทักทายกินข้าวไปก็ทักทายกันไปคุยกันไปเนาะอืมคู่มือรถมอไซค์ใหญ่อืมไม่ใช่คู่มือเขาเรียกแล้วใบรถเนาะอืมเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้นะจ๊ะอืมยายก็ต้องมาใส่มอไซค์ไปใบเสียภาษีใบเสียอะไรรถนี่แหละอืมอาทิตย์หน้าก็วันพุธก็ไม่ได้ครับไปแล้วอาทิตย์นึงเต็มๆเลยจ้ะเขาทําถนนนะวิทย์ถนนทําถนนนะยายก็ต้องขึ้นรถไปขึ้นรถไฟไปไม่รู้ได้กลับกี่โมงก็ตายแล้วถ้ากลับ2 ทุ่มยายไม่มีรถกลับนะต้องพูดก็จะนายไปก่อนเรื่องงานนะฉันจะคันยุดเดี๋ยวจะพาไปลุยแสดดีๆนะหยัดดีอย่างนี้นะจะพาไปเก็บพักข้างแม่น้ำเมืองหมู่บ้านอีกข้างแม่น้ำหมู่บ้านยายเนี่ยอืมหลังอำเภออ่ะเต็มเลยอืม
จะพาไปเก็บตำลึงตำลึงฝรั่งเอามาลวกจิ้มน้ำพริกเนาะถ้าจะแซ่บหลายเนาะล้ำลันเด้อพี่น้องอร่อยเด้อไอ้ตำลึงฝรั่งน่ะแก้คัดได้เนาะให้ชื่อเป็นพักเถอะเนาะต้องเก็บช่วงแดดออกดีเด้อถ้าฝนตกนี่เก็บไม่ได้นะพี่น้องตำลึงฝรั่งอ่ะกินแล้วเด้อจุดๆนะจุดๆรู้จักหมอจุดๆนะขี้แตกนะ ต้องเก็บช่วงฝนไม่ตกนะกินเนิ่มท้องไม่จุดๆนะจ๊ะยายชอบกินเนื้อเอามาจิ้มน้ำพริกกินอ่ะอร่อยนะตำลึงฝรั่งจะพาไปเก็บตำลึงฝรั่งแล้วก็อะไรนะอะไรนะผักเสียนฝรั่งนุ้ยน้ำลายแตกพี่น้องกินข้าวไปน้ำลายแตกยายก็เก็บมาอันก็ใส่สักโหลโหลน้อยๆแหละเนาะจะดองใส่โหลโหลแล้วก็หรือว่าดองใส่ถุงเนาะเอาไว้กินนะก็กินนานๆเนาะกำลังงามเลยนะกำลังงามกำลังสวยนะเมื่อวานยายก็เก็บมาจากที่ทำงานเนาะคนหลังมันเดินเล่นมันก็มองยายว่าเก็บอะไรวะเจ้านายก็มองยายจะตัดหญ้าอยู่ว่า2 ทุ่มจะยังตัดหญ้าตัดเนอะตัดหญ้าสนามหญ้าที่ยายถ่ายคลิปวิดีโอลงกันนะจ๊ะตัดให้กระโหลกกระแตมันวิ่งได้สะดวกเนาะที่นั่นมีกระโหลกกระแตอยู่คู่นึงจ้ะคู่ผัวคู่เมียยายก็นายน้อยเดาเอานะเฮ้ยมี2 ตัวเนาะอยู่นั่นนะโอ้หลายปีแล้วเด้อแดงตัวแดงแดงกระโดดกระดกกระดกกระดกนะมีอยู่2 ตัวนายน้อยก็ยายว่าคู่ผัวคู่เมียมันนี่แหละทำนายยายต้องกินข้าวเยอะยิ่งวันแดดออกดีๆต้องกินข้าวเยอะนะโอ้ไม่งั้นเป็นลมเมื่อแค่เมื่อวานนี่กินไปนะน้องหูยังเหนื่อยไม่ได้พักเลยค่ะโหทําทุกหน้าที่เลยอะห้องน้ำเอ้ยเช็ดกระจกเอ้ยจะมีงานแต่งวันนี้หรือไงเนี่ยยายไปขึ้นไปเช็ดกระจกห้องที่เขาจะทําพิธีงานแต่งน่ะหรือเขาจะเปลี่ยนโปรแกรมมาข้างล่างไม่รู้แดดมันดีแล้วเนาะก็ไม่เยอะแล้วจ้ะประมาณมีสิบกระจกเนี่ยเงินยายลืมอ่ะยายใช้กระจกข้างเดียวอีกข้างไม่ใช่จ้ะคันตัวเองยายต้องวิ่งไปเช็ดไหมอ่ะเวลาเลิกงานกันเลยนะกลับมันบ้านอย่างที่เลยนะพี่น้องคุณตามาแล้วมาเอาแว่นมาเอาแว่นไปดูทีวีจ้ะโอ้โหโอ้โหยายบอกว่าคุณตามาแล้วแกอายกล้องจ้ะดีทำนึกอารมณ์ดีก็ออกด้วยนะมาทักทายด้วยนะแต่เวลาเนี่ยอายนะพระเจ้าอะข้ามถามนินทาตาหน่อยเถอะแกทำงานแล้วแกไม่มีเวลาโกนหนวดน้องหนวดแกยาวไหวๆเลยพี่น้องแล้วก็เยอะด้วยนะขึ้นนี่เต็มเลยเนี่ยลงมานี่เขาแกน่ะแกเห็นเพื่อนแกน่ะเอาไว้หนวดตัดแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันเป็นรูปอะไรอะไรไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยน่ะแกตัดมาแล้วแกก็มาให้ยายดูสวยมากวะเลยเอ้ยยายไล่ตะเพิดเอาออกให้หมดเลยขี้เดียดแกก็วิ่งไปตัดออกไปโกนออกกันหมด
แกจะทําอะไรแกต้องถามยายก่อนว่ามันดีไม่ดีนะเออไม่ต้องถามยายนะยายว่าไม่ดีแล้วนะไปหาแม่โดนเทศอีกนะแม่ด่าเลยนะคลั่งปุ๊บแกชอบโกนหัวแกเป็นคนที่ร้อนนะให้หนาวแกก็ร้อนร้อนเฉพาะหัวแกน่ะแกจะโกนหัวไปหาแม่เฮ้ยโกนหัวแม่ด่าทุกทีอ่ะผมแกก็ยาวไว้ไว้นะไอ้เรานี่อยากให้ผมยาวไว้ผมหนาๆเยอะๆเนาะแกน่ะผมหนาเยอะนะโกนตลอดนะแกไม่ชอบแกไม่ชอบมีผมแกชอบหัวโลนแกบอกมันสบายมันสบายมันโล่งแล้วก็ไม่คันหัวแกว่าไงนะเหมือนแกแพ้เส้นผมอ่ะที่แกคันอ่ะแต่ผมก็ยิ่งแพ้ยิ่งขึ้นนะของคุณยายนี่แพ้เหมือนกันแพ้ผมงอกแต่มันไม่ยอมขึ้นมันไม่ยอมขึ้นขนาดหนามเนาะมีเท่าไรก็เท่านั้นอ่ะกำมือกับกำมือเนาะเออเนาะไอคนที่อยากได้ไม่ขึ้นนะไอคนที่ไม่อยากได้นะหูไปดีจังเลยเนาะนั่นแหละพิษแดกแหวกแนวไปเนาะคุยไปกินไปก็อร่อยดีนะ เหมือนกินหลายๆคนเลยเนาะมากินกันใหญ่เลยเออเนาะเมื่อวานโอ้ยหิวโซเลยเมียจะนายก็ทำเลยมันฝรั่งไงโอ้ยยายไม่ชอบไปมันฝรั่งบดก็ใส่อะไรก็ไม่รู้กินกับสลัดอีกมันฝรั่งมันก็สลัดแล้วโอ้โหรับไม่ได้กิน4 โมงครึ่งเนาะก็เลิกดึกอะหิวเองแล้วงานเยอะอะทำงานไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หายใจเลยไม่ได้ออกมาชมข้างนอกเลยคิดดูถ้าทำงานนะยายไม่ได้ออกมาหายใจข้างนอกกันเด้อเออนอกจากเอาขยะมาทิ้งหรือเอากระดาษมาทิ้งหรือเอาไอ้เศษอาหารมาทิ้งใส่ถังเท่านั้นแหละเออเมื่อก่อนต้องหิ้วไปไกลเด้อต้องหิ้วไปบ้านหลังน้อยเก็บขยะเศษอาหารอ่ะเขายังมีถังแยกไหมฮะเดี๋ยวนี้นี่ดีหน่อยเขาเอาถังเพราะว่ายายเป็นผู้หญิงเนาะก็หิ้วไปหิ้วมามันก็นักเนาะเขาก็ยังชอบก็ดีนะเขาเอามาไว้ทางหลังให้เลยออกเปิดหน้าประตูมาก็มาทิ้งกันเลยนะไม่เหม็นหรอกจ้าเพราะว่าเป็นถังเขาเก็บวันต่อวันจ้ะที่บ้านที่ทํางานยายน่ะไม่มีอะไรที่ว่าข้างคาวเลยเก็บวันต่อวันเลยจ้ะจนนายเขาจะเก็บไปเองเลยทั้งพวกเศษอาหารอะไรเนี่ยใส่ถังเต็มแกก็ยกใส่รถตู้แกจะมีรถตู้ของบริษัทเนาะของที่ทํางานแกยกถ้าเป็นพวกเศษผ้าเศษอะไรเนี่ยแกก็จะไปให้ม้าให้วัวให้ควายให้แพะอะไรของแกกินเนี่ยแกมีฟาร์มแกด้วยเนาะแกขยันขยันทั้งผัวทั้งเมียทั้งครอบครัวเลยแหละว่าคือขยันจริงๆนะทำไมยายไม่กินมูสลีแล้ววันนี้นะใช่ไหมยายไม่มีไอ้โยเกิร์ตจ้ะโยเกิร์ตมดเดี๋ยวบอกคุณตาซื้อมาให้สักหน่อยนึงเนาะห้องครัวยายก็ไม่กว้างแล้วจ้ะเนาะมีโต๊ะข้าวกันอยู่ระหว่างกลางนี่กินข้าวนะเออตู้เย็นจ้ะอันนี้กับครัวที่ทํากินเตาหุงทำกินแล้วก็ขี่ล้างชามก็อยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเนาะไอ้ที่ตั้งอยู่นี่ก็ที่จําเป็นที่จะต้องเครื่องปรุงนะจ๊ะเพราะว่าของคุณยายถ้าจะไว้ข้างล่างนะพวกไอ้ซุปอะไรของตาก็จะไว้ข้างล่างเอาไว้ในซองที่เก็บเนาะเพราะว่าเอาไว้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ของที่ปรุงนี่ตาเขาได้หยิบง่ายเวลาเขาทำเองนะเขาได้เพราะว่าสายตาไม่ดีด้วยเนาะเมามวยไปเมามวยมากระมุดเลยหมดเวลาเลยจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้า